มันคงเลยมันเป็นล็อกอินเนมอ่ะล็อกอินเนมซึ่งใครๆก็ส่วนมากก็จะตั้งกันอ่ะว่านู่นนี่อะไรอยู่ในเว็บในอินเทอร์เน็ตเนี่ยชื่อนี้ชื่อนั้นก็ชื่อตัวจริงแล้วเวลาล็อกอินเนมเนี่ยเวลาในพันทิปเนี่ยส่วนมากล็อกอินเนมเนี่ยหรือว่าในชื่อในเฟซบุ๊กอะไรสังเกตไหมคนจะตั้งชื่อเป็นแบบภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่หรอกผมจะสวนกับคนอื่นคือเวลาผมมองเนี่ยเวลาเราคิดว่าเราตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อให้แบบให้คนหันให้ใครวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็มันคงก็ไม่ได้ยังไม่ทำอะไรก็คุยในเรื่องในห้องแคชเชียร์ก็มีถ่ายรูปมีอะไรก็คือผมเป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเล่นหูฟังอะไรไปก็ใช้ชื่อมันคงไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแต่พอต้องคิดเนี่ยก็คือหมายความว่าเวลาใช้ชื่อมันคงไปแล้วคนรู้จักไปเยอะแล้วเพราะเราใช้เวลาคุยไปจนแบบว่ายูสเซอร์ต่างๆทุกๆคนอ่ะเขารู้ว่าเราคือชื่อนี้ทำอันนี้มันมีตัวตนอยู่มันมีสเตตัสอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยพอออกมาเปิดเป็นร้านเปิดเว็บไซต์โหจะใช้ชื่ออะไรอ่ะต้องชื่อนี้แหละก็ต้องคิดไปคิดมาก็นั่นก็คิดกับเฮ้ยต้องชื่อนี้แหละเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันคงขายแกดเจ็ตทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงเพลงครับคือตั้งแต่หูฟังลำโพงท็อปสุดของโลกเลยเอาเงี้ยมันเท่าที่โลกนี้มันมีก็ไปหาเสกมาถึงที่นี่ซะแล้วก็มาถึงปุ๊บมันก็จะมีอยู่ในกลุ่มพอมีหูฟังก็จะมีพวกลำโพงตอนนี้กำลังเทรนกำลังมาแรงเลยเพราะว่าคนจะมันเป็นของคู่เครื่องเล่นเพลงพกพาอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเพลเยอร์พกพาลำโพงบลูทูธไร้สายกดสั่งด้วยสมาร์ทโฟนปุ๊บลำโพงดังเปิดเข้ามาหนึ่งปุ๊บระบบแอร์เพลย์ระบบอะไรที่อยู่ในบ้านมิวสิกเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ขายในตัวหลากหลายยี่ห้อนะมิวสิกเซิร์ฟเวอร์คือมีเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงไว้ในห้องนอนปุ๊บคอนโทรลผ่านด้วยปุ๊บไร้สายปุ๊บดังทั่วบ้านจะเอาจุดไหนในห้องน้ำเลยเราก็มีคนเราเนี่ยเวลาที่บอกว่าทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยจะทำได้ดีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าบางคนเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องทำแล้วไม่ได้รักเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าผมกับเบียดน่าจะทำได้นะได้เพราะเราผ่านสมรภูมิแบบนั้นมาแล้วเราไม่เลือกเราไม่เลือกเราไม่เลือกว่าอันนี้เรารักไหมเพราะว่าจริงๆเราถามว่าเราโดนเราไปปุ๊บเราทำน่าทำได้แต่พอดีมันเป็นสิ่งที่เราถนัดและคุ้นเคยเราก็เลยทำได้ดีกว่าแต่เพราะฉะนั้นก็แบบถ้าเกิดฝากแบบคนที่ดูเนี่ยบอกว่าเวลาทำเนี่ยอย่าพึ่งไปคืออย่าพึ่งไปข้อจำกัดตัวเองเลยอย่าพึ่งมาจำกัดคือถ้าแต่ว่ามันใช่หรือเปล่าตั้งธงก่อนเลยว่าบางคนตั้งธงว่าทำงานที่ตัวเองรักตายแล้วหาไม่ได้เลย20ปีฉันไม่เจอเลยไม่ได้ทำงานนาทีนึงผมกับเบียร์เนี่ยอยู่ในฐานะแบบคนที่ลองผิดลองถูกแล้วบุกเบิกลองถูกแล้วก็ถามว่ามันมายังไงได้มันมาแบบตกกระไดพอโจรคือเวลาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันเนี่ยให้เราต้องไปตามมันนั้นจริงๆใช่มันจะไม่เรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เพราะาเราถามว่าเราเป็นคนที่ทำงานตั้งใจทำอยู่แล้วมีอะไรพอหลังจากที่เราทำไปแล้ว1ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนถีบตูดให้เราออกไปเนี่ยเป็น2เป็น3น้องๆเยาวชนเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเรียนจบทุกคนอาจจะไปตามสาขาอะไรที่ตัวเองสอบได้พอเรียนจบเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีพอมองออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีก็เลือกว่าเอ๊ะอันนี้เพื่อนไม่มีเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่เลยไม่มีอะไรตามกันอะไรไปตามอะไรกันอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่ตรงกับสาขาอะไรเนี่ยไม่มีความฝันบางทีไม่มีความฝันเนี่ยแล้วบางทีพอไม่มีความฝันเนี่ยปล่อยให้ตัวเองว่างแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงมันถอยลงทันทีมันถอยลงถ้าเราจอดมันถอยลงทันทีวิธีที่ดีเนี่ยคือเดินออกไปเผชิญโลกข้างนอกไปหาประสบการณ์ไปหาประสบการณ์แล้วเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยนะเวลาเด็กคนที่จะทำงานเนี่ยพออยากกลัวอุปสรรคที่ผมคิดมากๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยกลัวอุปสรรคในการทำงานใช่อุปสรรคไม่ได้น่ากลัวอุปสรรคมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทำอะไรเนี่ยขอให้ตั้งใจทำแล้วทำให้สุดใช่สุดแล้วคือว่าทำแล้วทุ่มเทเนี่ยแล้วเวลาสนุกกับงานแล้วเนี่ยพอเครื่องมันติดโอ้โหมันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่อยู่มันจะต้องมันจะต้องขยับแล้วถามว่าเวลาความสำเร็จที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยมันสดชื่นไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนกับแบบผลไม้อะไรสักอย่างนึงที่มันอะไรมันก็แทนไม่ได้มันหอมหวานมากเหมือนแบบคุณกินแล้วคุณจะแบบคุณจะภูมิใจกับความสำเร็จของคุณอะไรประมาณนี้แต่ต้องได้เงินด้วยนะความจริงเนี่ยบางทีบางคนจับทางถูกแล้วนะเขาเดินไปถูกทางแล้วแต่เขาไม่คีปวอล์กิ้งคือเขาหยุดซะก่อนหยุดซะมันก็หมดหยุดแล้วมันจบหมดทุกอย่างเลยก็เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าฝากถึงน้องๆเนี่ยเวลาทำอะไรก็เนี่ยทำให้จริงใช่แล้วอย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกอย่าใจเล็กต้องมั่นใจหน่อยลงไปลุยเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็มาเองถ้าเกิดไม่มาก็เปลี่ยนสิไม่มาก็เปลี่ยนอีกใช่ไหมเปลี่ยนไปทำอื่นก็ไม่มาก็สู้ต่อทำมีคนเรามีทางให้เดินเยอะแยะนี่แหละชีวิตผมชีวิตบล็อกเอ
และนี่คือเรื่องราวของผู้ชายอารมณ์ดี2คนนี้กับร้านหูฟังระดับพักการมั่นคงแกเจ็ตที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นกูรูหูฟังในเว็บคอมมูนิตี้ยอดนิยมย่านพันทิพย์ขึ้นมาสู่หน้าร้านที่ขณะนี้มีถึง5สาขากับแนวคิดในการทำธุรกิจด้วยแรงบันดาลใจในเส้นทางของชีวิตเพียงแค่ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำโดยใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดหวังว่าเรื่องราวของเขาทั้งสองคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 70และ 54กับ Block A Entertainment